กศน.ตำบลฉลองเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเมื่อวันที่13มิถุนายน2559เวลา 13:00 น.นายสำราญจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลณศูนย์กศน.ตำบลฉลองเทศบาลตำบลฉลองโดยมีนางสาวประภัยสิทธิเดชครูกศน.ตำบลฉลองกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายเชษฐนาศักดิ์ลูกจันทร์รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลองสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลองผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลฉลองนางสมใจทองสมบัติปลัดเทศบาลตำบลฉลองพนักงานเทศบาลตำบลฉลองชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉลองคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดลัทธิวนารามคณะครูนักศึกษากศน.ตำบลฉลองและประชาชนเข้าร่วมนางสาวประภัยสิทธิเดชครูกศน.ตำบลฉลองกล่าวรายงานว่าศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลมีภารกิจที่สำคัญคือให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้รวบรวมขยายผลเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยบูรณาการการทำงานประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเช่นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.มูลนิธิครอบครัวพอเพียงและกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นและการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลในวันนี้สำนักงานกศน.ได้กำหนดให้เปิดพร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ทางกศน.นะครับการศึกษานอกโรงเรียนนะครับได้มาเปิดศูนย์นะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเป็นทฤษฎีใหม่นะครับแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงครับที่เราเองได้น้อมนำนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาปฏิบัตินะครับให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มาสร้างงานให้กับชุมชนนะครับหมู่บ้านและก็ประเทศชาติวันนี้นะครับในพื้นที่ตำบลฉลองโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลฉลองนะครับแล้วก็ทางคณะผู้บริหารเนี่ยนะครับได้มอบพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับให้กับการศึกษานอกโรงเรียนได้เรียนรู้นะครับในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงและก็ทฤษฎีใหม่ซึ่งวันนี้นะครับก็มีนะครับหลายหน่วยงานนะครับทางภาครัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะนักเรียนนะครับของศูนย์กศน.แห่งนี้นะครับได้มากันอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็โรงเรียนวัดลัทธิวนารามนะครับซึ่งได้นำเด็กนักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้นะครับในส่วนของทฤษฎีใหม่ที่พอเพียงนะครับวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับถ้าสามารถนำเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปใช้ครับผมถือว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางกศน.แล้วก็คุณครูด้วยนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานที่ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง